นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตสั่งเร่งทำฟลัดเวย์แก้ปัญหาระยะยาวพร้อมติดตามการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรลดปัญหาจราจรที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดมีมติให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5ตามเดิมหลังปลดล็อกมา2ปีเตรียมเสนอปปส.พิจารณาต่อก่อนนำเข้าที่ประชุมครม.คาดมีผลบังคับใช้ทัน1มกราคมปีหน้ากองทัพบกเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวโมร็อกโกออกจากบ่อนคาสิโนบริเวณช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากแล้ว12คนจาก150คนขณะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมตำรวจไซเบอร์แถลงผลปฏิบัติการไฟนอลเบททลาย5เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่มีเส้นเงินเดียวกันศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนมูลฟ้องกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฟ้องหมิ่นประมาทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ยืนยันจะไม่ถอนฟ้องพรรคแรงงานชนะพรรคอนุรักษ์นิยมแบบถล่มทลายส่งผลให้นายเคียร์สตาร์เมอร์หัวหน้าพรรคขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติสุขที่5กรกฎาคมนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามปัญหาจราจรและความเสียหายจากดินสไลด์จากฝนที่ตกหนักเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยแผนแก้ปัญหาเร่งด่วนก็จะเร่งทำเส้นทางระบายน้ำหรือฟลัดเวย์ก่อนนะครับวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจติดตามการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและลงพื้นที่ที่เกิดปัญหาดินสไลด์จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมร่วมเดินทางด้วยจุดแรกนายกไปรับฟังความเห็นของภาคประชาชนในการขุดอุโมงค์ทางลอดบริเวณอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรอำเภอถลางซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะ 16:00 นถึง 19:00 นชาวบ้านยินดีเรื่องการสร้างอุโมงค์แต่กังวลว่าเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังในอุโมงค์ก็อยากให้การก่อสร้างคำนึงถึงเรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนทั้งจากปัญหาจราจรและซ้ำเติมด้วยปัญหาน้ำท่วมอยากให้มีการทำคลองระบายน้ำควบคู่กันไปซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดนี่คือว่าจะทำให้คนที่ต้องการควบคู่กันไปให้ตรวจแล้วกันน้ำคลองทีนี้พอน้ำหน่อยหนึ่งน้ำจากหมู่บ้านวันนี้ออกมาก็จะท่วมแล้วใช่ผมเองไม่ว่าแต่ว่าเราพัดน้ำออกไปชาวบ้านเดือดร้อนวันอุโมงค์อยู่เวลา3ปี2ปีครึ่งนี้ผ่านพ้นแล้วนี่พูดขนาดนั้นไปว่าทำขนาดนี้แล้วครับท่านค่ะสวัสดีครับต่อมานายกได้เดินทางไปที่บ้านหัวควนใต้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตที่ดินสไลด์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหวจนเป็นเหตุให้ดินสไลด์หลายจุดจากการสำรวจเบื้องต้นมีอย่างน้อย18จุดในพื้นที่3อำเภอนะครับนายกได้สั่งการให้แก้ปัญหาที่จำเป็นและเร่งด่วนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะเรื่องการทำฟลัดเวย์หรือทางระบายน้ำส่วนระยะกลางและยาวก็จะต้องมีการสร้างฝายหรือผนังกั้นน้ำแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยพร้อมให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำระบบเตือนภัยให้ชาวบ้านได้รู้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็วทันทีนายกรัฐมนตรีได้ขอแผนที่เสี่ยงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงของดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปหารือกับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อวางแนวทางป้องกันทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพราะว่าจะต้องเร่งดำเนินการในระยะสั้นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกตลอดและก็ยาวไปถึงเดือนกันยายนต้องหาทางป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่ชาวบ้านก็เล่าถึงเหตุการณ์ดินสไลด์พร้อมกับบอกว่าอยู่มา60ปีเพิ่งเคยมีดินสไลด์ครับชาวบ้านที่บอกอยู่นี่มา60ปีไม่เคยเจอแต่มันเจอแล้วผลหนึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับมันก็ไม่อยากตั้งบุความประมาทเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำฟลัดเวย์เรื่องการขยายร่องน้ำนะครับเพื่อให้น้ำไม่ลดลงมาเพื่อจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอันนี้เป็นระยะสั้นนะครับ
ระยะกลางระยะยาวนี่เขาต้องมาหนึ่งเนี่ยต้องตั้งศูนย์เตือนภัยนะครับแต่ว่าทางชาวบ้านบอกว่าแหมมันมาเร็วเหลือเกินเอาล่ะแต่ยังไงก็ตามทีบางทีมันจะไม่มาเร็วขนาดนี้มันอาจจะมีการเตือนภัยจะช่วยได้บ้างนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปติดตามการระบายน้ำที่คลองระบายน้ำบริเวณหน้าไปรษณีย์กมลาครับในที่สุดกัญชาก็กลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งนะครับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีมติให้นำกัญชาและกัญชงกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พืช2ชนิดนี้ถูกปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดมา2ปีโดยส่วนของพืชที่จะถูกเพิ่มเป็นยาเสพติดก็คือช่อดอกและสารสกัดที่มี THC มากกว่า 0.2% ยกเว้นกิ่งก้านรากใบและเมล็ดที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดบอร์ดยาเสพติดจะส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาต่อนะครับโดยคาดว่าจะประกาศใช้ทันวันที่1มกราคมปีหน้าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดครั้งที่32ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีการประชุมหลายประเด็นนะครับหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5ที่กำหนดให้ยาเสพให้กัญชาและกัญชงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ครับโดยที่ประชุมมีมติให้นำกัญชาและกัญชงกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดดังกล่าวจากนี้จะนำเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสำหรับร่างประกาศดังกล่าวจะเพิ่มกัญชาและกัญชงส่วนที่เป็นช่อดอกและสารสกัด THC มากกว่า 0.2% เป็นยาเสพติดยกเว้นส่วนที่เป็นกิ่งก้านรากใบและเมล็ดไม่จัดเป็นยาเสพติดโดยเฉพาะเมล็ดที่ไม่มีสาร THC ที่จะทำให้เกิดการเสพติดได้แต่เพื่อคลายความกังวลใจว่าเมล็ดกัญชาจะถูกนำไปปลูกอยู่ดีนั้นก็จะมีการออกกฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดว่าใครบ้างจะขออนุญาตปลูกได้และเพื่อประโยชน์อะไรบ้างผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ประธานการประชุมนะครับเพราะว่าปลัดกระทรวงติดราชการต่างประเทศนอกจากนี้ก็มีกรรมการอีกหลายคนเช่นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แห่งตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะกรรมการอีกหลายคนครับนายแพทย์สุรโชคเปิดเผยว่าเดิมคณะกรรมการมี29คนลาออกไป3คนเหลือ26คนวันนี้มาประชุมไม่ครบแต่ที่ประชุมก็เห็นตรงกันว่ากัญชามีประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยไม่เห็นด้วยในการใช้เพื่อสันทนาการและผลการพิจารณาก็ปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นชอบให้นำกัญชากัญชงกลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อยาเสพติดประเภทที่5โดยเสียงข้างน้อยนั้นกังวลว่าถ้าควบคุมเข้มงวดเกินไปอาจจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็มีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วทุกคนเห็นตรงกันว่าเราอยากจะไปใช้ประโยชน์ในการที่จะไปใช้ทางการแพทย์ทางการวิจัยนะครับให้ประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับนี่เห็นตรงกันทุกคนนะครับในส่วนที่อาจจะเห็นไม่ตรงใน2สำนักท่านที่อาจจะเห็นก็มีประเด็นที่ว่าเขาเกรงว่าการที่ควบคุมเข้มมากเกินไปก็จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นงานที่ข้อสังเกตที่มาแต่ว่าจริงๆในทุกคนเห็นตรงกันในที่ประชุมก็ต้องมีออกกฎกระทรวงว่าอันไหนบ้างที่ต้องอนุญาตอนุญาตยังไงเข้มงวดแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องไปออกประกาศของกระทรวงนะครับว่าใครบ้างที่จะใช้ได้แพทย์แผนไทยการวิจัยยังไงจะคล้ายๆกับของเดิมที่เคยออกไปนายแพทย์สุรโชคระบุอีกว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5ตามที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งร้อยละ80เห็นว่าควรจะนำกัญชากลับคืนสู่ยาเสพติดพร้อมกับข้อเสนอแนะจากการเปิดรับฟังความเห็นเสนอต่อไปยังปปส.รวมถึงนำข้อเสนอแนะจากการประชุมวันนี้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าร่างประกาศดังกล่าวนี้ที่จะส่งให้ปปส.พิจารณาอาจจะมีการปรับแก้อีกครั้งหนึ่งและระบุว่าการประกาศรายชื่อยาเสพติดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อให้มีระยะเวลาแก้ไขกฎหมายอื่นๆให้สอดคล้องกับประกาศล่าสุดฉบับนี้ครับวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฟ้องหมิ่นประมาทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์โดยยืนยันว่าจะไม่ถอนฟ้องและขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของศาลและก็ย้ำว่าถ้าได้กลับเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะอโหสิกรรม
ถอนฟ้องให้หมดทุกคดีนะครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นโจทยื่นฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งคดีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพวกฟ้องนายอัจฉริยะทั้งหมด7คดีวันนี้ทั้ง2ฝ่ายเดินทางมาที่ศาลด้วยตนเองนะครับและไม่สามารถเลื่อนได้แล้วนายอัจฉริยะเดินทางมาถึงศาลก่อนเปิดเผยว่าตัวเขาและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะถอนฟ้องคดีทั้งหมดแต่มีข้อตกลงว่านายอัจฉริยะจะต้องเป็นคนกลางช่วยประสานกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ให้นัดพบและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภายในองค์กรตำรวจแต่เงื่อนไขนี้นายอัจฉริยะบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องที่ทั้งสองต้องคุยกันเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วทำไมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถึงไม่ติดต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ด้วยตัวเองนายอัจฉริยะก็บอกว่าช่วงหลังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ไม่รับโทรศัพท์ใครมาเป็นเวลา2เดือนแล้วถ้าวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่สามารถถอนฟ้องตามที่ตกลงกันไว้ก็พร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการในการสืบพยานและถ้าวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่มาที่ศาลตามนัดศาลก็จะยกฟ้องโดยทันทีตามข้อตกลงกันเนี่ยวันนี้จะมีการตกลงเรื่องของการถอนคดีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าวันนี้พี่โจ้จะถอนจริงตามที่ได้มีการตกลงกันหรือไม่นะครับแต่ทางเราก็พร้อมที่จะขึ้นศาลสืบพยานกันวันนี้นะครับก็มีดีลลับกันมีข้อตกลงกันบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องของแกครับแกต้องให้ผมเนี่ยเป็นคนกลางในการประสานงานกับผู้ใหญ่บางคนจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เดินทางมาถึงนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อสั้นๆบอกว่าวันนี้เป็นการไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องนายอัจฉริยะไว้ซึ่งยื่นฟ้องไปนานแล้วและก่อนหน้านี้ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยแต่ก็ปฏิเสธไปวันนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลครับถ้ามีอะไรที่กระทบสิทธิ์และเป็นเรื่องหมิ่นประมาทก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเพื่อหาความยุติธรรมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะอ้างว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะถอนฟ้องทุกคดีแต่มีเงื่อนไขให้นายอัจฉริยะเป็นตัวกลางประสานกับผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าวันนี้ยังไม่ได้ถอนฟ้องและไม่เคยคุยประเด็นนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการไต่สวนของศาลก่อนส่วนวันนี้ก็เป็นการฟ้องเฉพาะคดีอาญาไม่มีการฟ้องคดีแพ่งซึ่งเป็นข้อหาที่มีหลายกรรมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ย้ำว่าถ้าได้กลับเข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะโอโหสิกรรมถอนฟ้องทั้งหมดทุกคดีแต่วันนี้ยังไม่ได้กลับยังไม่ได้รับความยุติธรรมครับก็ต้องเดินหน้าตามกระบวนการเพราะว่ารับปากกับผู้ใหญ่ไว้เยอะแล้วยังไม่ได้พูดว่าไม่ถอนนะครับนะผมก็ยืนยันไปแล้วว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยก็จะโอโหสิถอนหมดทุกคดีนะครับนะก็เดินหน้าทำงานแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้กลับนะครับยังไม่ได้ความที่ทำนะก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของกระบวนการที่ทำนะครับหมายความว่าถ้าได้กลับเป็นใจจอนอีกครั้งใช่ฟ้องให้ฟ้องให้ผมก็เอาหัวสีหมดเพราะผมรับปากกับผู้ใหญ่ไปเยอะแล้วนะไม่รู้ว่ามีท่านนายกอะไรนี่แน่นอนนะครับทุกคดีนะวันนี้พี่โจ๊กถอนฟ้องแต่มีเงื่อนไขว่าพี่อาจต้องเป็นตัวกลางประสานระหว่างพี่โจ๊กกับผบ.ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คุยประเด็นนี้ส่วนกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อกรณีที่ถอนฟ้องนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับคำสั่งการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.ซึ่งเกิดจากการร้องขอของนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็บอกว่าประเด็นนี้ก็ยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับเรื่องของพนันออนไลน์ก็ยังคงถูกปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับตำรวจไซเบอร์แถลงผลการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่5เจ้าครับมีความเกี่ยวข้องทางการเงินด้วยกันทั้งหมดซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบมากถึง60ล้านบาทต่อเดือนโดยการจับกุมในครั้งนี้ก็ถือเป็นการจับกุมยึดทรัพย์ได้มูลค่ามากที่สุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีมูลค่ารวมถึง360ล้านบาทนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำรวจไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Final Bet ทลาย5เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ซึ่งมีสมาชิกผู้เล่นกว่า 30,000 คนยอดเงินหมุนเวียนกว่า60ล้านบาทต่อเดือน
พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีกระทรวงดีอีระบุว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของเว็บไซต์พนันออนไลน์ก่อนที่จะนำกำลังเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในจังหวัดสงขลาและน่านจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้11รายจาก29หมายจับเป็นเจ้าของเว็บ2รายผู้ดูแลการเงิน6รายและแอดมิน3รายโดยแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตและสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นทรัพย์สินจำนวนมากเช่นเงินสดกว่า39ล้านบาทแคชเชียร์เช็ค20ฉบับมูลค่ารวม66ล้าน8แสนบาททองคำแท่งรวม10กิโลกรัมมูลค่ากว่า28ล้านบาทกองทุนรวมมูลค่ากว่า80ล้านบาทและเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า63ล้านบาทรวมทั้งเครื่องประดับและสินค้าแบรนด์เนมอีกจำนวนมากพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าจากการสอบปากคำเจ้าของเว็บไซต์นี้ทราบว่าเปิดเว็บมาแล้วประมาณ2ปีเริ่มจากการทำหวยใต้ดินมาก่อนซึ่งนอกจากพนันฟุตบอลออนไลน์แล้วก็ยังมีทั้งพนันบาคาร่าหวยออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง5เครือข่ายมีความเชื่อมโยงกันจากเส้นทางการเงินของผู้รับผลประโยชน์และบัญชีม้าที่เป็นกลุ่มเดียวกันรวมทั้งกลุ่มนี้ก็ยังฟอกเงินด้วยนะครับโดยให้ผู้ทำหน้าที่บัญชีม้าไปกดเงินสดจากธนาคารเพื่อสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คสลักหลังก่อนจะนำไปขึ้นเงินและใช้ซื้อทองคำแท่งส่วนหนึ่งนำไปหล่อเป็นพระเครื่องรุ่นดังร่วมกับวัดที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้เพื่อจำหน่ายอีกกว่า400องค์มีมูลค่าสูงองค์ละหลักแสนถึงหลักล้านบาทถือเป็นการติดตามยึดทรัพย์ได้มูลค่ามากที่สุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึง360ล้านบาทครับคนร้ายเองนะครับเจ้าของเองเนี่ยให้บัญชีม้าเนี่ยเขียนแคชเชียร์เช็คโดยสลักหลังไว้ซึ่งแคชเชียร์เช็คนี้ทางเจ้าของจะสามารถไปซื้ออะไรก็ได้จะไปใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเก็บเงินสดไว้เป็นก้อนก็เป็นแผนสกรรมหนึ่งที่คนร้ายได้มาพัฒนารูปแบบทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสัก360ล้านนะครับก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจชาติท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยก็กำชับจนกว่าจะจบสิ้นนะครับการพนันฟุตบอลยูโรก็คงมีผลการบัตรของหน่วยงานตำรวจทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลยูโรเริ่มขึ้นตอนนี้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลยูโร2024สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สามารถยึดจับกุมเครือข่ายพนันและยึดทรัพย์ได้แล้วรวมกว่า400ล้านบาทครั้งนี้ก็ยังสามารถยึดทรัพย์เพิ่มได้อีกถึงกว่า360ล้านบาทรวมแล้วกว่า760ล้านบาทและจะดำเนินการกวดขันต่อไปจนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการค้ามนุษย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังเดินหน้าหลอกลวงเหยื่อชาวต่างชาติไปบังคับทำงานในแหล่งอาชญากรรมชายแดนนะครับโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านซึ่งก่อนหน้านี้ทางเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือนะครับให้ไทยช่วยชาวโมร็อกโกราว150คนที่ถูกหลอกไปทำงานโดยไม่เต็มใจปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ทหารของกองกำลังกะเหรี่ยง DKBAก็ได้ส่งตัวชาวโมร็อกโก11คนและเยเมน1คนให้กับทหารไทยที่บริเวณลำน้ำเมยนะครับจุดที่ไหลผ่านตำบลช่องแคบจังหวัดตากนะครับโดยความคืบหน้ากรณีที่ชาวโมร็อกโกถูกขบวนการจีนเทาหลอกลวงเข้าไปทำงานในแหล่งอาชญากรรมริมแม่น้ำเมยเขตเมืองเมวดีประเทศพม่าซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามตำบลช่องแคบอำเภอพบพระและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยช่วงสายวันนี้ทหารของกองกำลังกะเหรี่ยง DKBA ได้ส่งตัวชาวโมร็อกโกและชาวเยเมนรวม12คนให้กับทหารไทยแล้วครับทั้งหมดถูกนำตัวไปที่ตม.แม่สอดเพื่อคัดกรองและส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า NRM หรือกลไกส่งต่อระดับชาติเพื่อคัดแยกผู้ที่อาจจะเสียหายจากการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการต่อไปก่อนหน้านี้รายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ประสานทางกองทัพบกโดยแจ้งว่าทางเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือ
ให้กับชายชาวโมร็อกโกที่ติดอยู่กับทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวนมากกว่า150คนแต่ที่มีการยืนยันก็คือ21คนที่บริเวณบ่อนคาสิโนบริเวณช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากทางกองทัพบกก็ได้รับเรื่องดังกล่าวก็สอบถามไปที่มูลนิธิต่างๆและ NGO จนกระทั่งได้ช่องทางติดต่อกับผู้เสียหายที่อยู่ในบ่อนคาสิโนดังกล่าวกองทัพบกก็ประสานและสอบถามกับผู้เสียหายถึงรายละเอียดสถานที่และที่พักอาศัยว่าอยู่บริเวณใดของอาคารเมื่อทราบรายละเอียดทั้งหมดก็ได้นำข้อมูลไปพูดคุยกับนายทหารระดับคุมกำลังของ DKBA ให้ช่วยเข้าไปเจรจากับทางเจ้าของคาสิโนดังกล่าวจนทราบว่ามีชาวโมร็อกโกที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประเทศเดียวกันหลอกให้มาทำงาน21คนระหว่างการเจรจาก็มีครอบครัวชาวโมร็อกโกนำเงินมาถ่ายตัวออกไปแล้ว7คนจึงได้รับการปล่อยออกไปก่อนนะครับและมีอีก2คนต้องการที่จะไม่กลับออกมาทำให้มีคนที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมา12คนก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือ12คนนะครับที่เป็นชาวโมร็อกโกได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันตอกย้ำให้เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญเป็นเรื่องที่ เราควรจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ชาวโมร็อกโกไม่ใช่แค่ชาวไทยนะครับแต่คนจำนวนมากทั่วโลกนะครับที่ถูกหลอกไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแค่การค้ามนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมีการหลอกลวงเอาทรัพย์สินของคนไทยมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องและอยู่ในบริเวณนั้นผมคิดว่านี่คือความสำคัญที่ประเทศไทยนะครับควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติสุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ต้องขอบคุณนะครับกองทัพบกอีกครั้งถ้าไม่ได้กองทัพบกนะครับเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชาวโมร็อกโกได้จริงๆผมคิดว่าการที่กองทัพบกได้เพียรพยายามนะครับใช้เวลานะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขณะนี้มีคนไทยยังตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญเงินจำนวนมากนะครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าล็อกสตาร์แกะรอยจนพบว่าหัวหน้าขบวนการใหญ่นอกจากจีนเทาแล้วก็ยังมีคนไทยที่เบื้องหน้าเป็นระดับนักธุรกิจและภรรยาซึ่งเป็นคนในแวดวงสังคมชั้นสูงร่วมอยู่ด้วยนะครับในขบวนการคิดแอปพลิเคชันปลอมและแอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงในการหลอกผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันวันนี้ตำรวจจับกุมได้เกือบทั้งขบวนการติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับเป็นอีกหนึ่งจีนเทาที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเมืองไทยมานานเพราะเชื่อว่าไม่มีใครทราบเบื้องหลังที่มาของเงินจำนวนมหาศาลนำมาใช้จ่ายดุจมหาเศรษฐีบินไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นแต่แล้วชีวิตเบื้องหน้าในคราบนักธุรกิจก็ถูกกระชากหน้ากากออกโดยตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ได้เข้าจับกุมนายเกาอายุ29ปีขณะเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศจากการตรวจค้นบ้านรู้นายเกาซื้อด้วยเงินสด12ล้านบาทในรูปแบบบริษัทข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเต็มไปด้วยแบรนด์เนมพบเงินสดถูกเก็บไว้ในลิ้นชักจำนวนมากพบนาฬิกาหรูหลากหลายยี่ห้อนับทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทแน่นอนว่าจีนเทาไม่สามารถหลอกผู้เสียหายชาวไทยได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้จึงมีคนไทยทั้งชายและหญิงร่วมอีก4คนตำรวจปอท.และหน่วยหนุมานได้เข้าจับกลุ่มนายศิวาอายุ33ปีซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของบอสชาวไทยในบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีโดยนายศิวามีหน้าที่หิ้วเงินสดหลังจากเหยื่อโอนเงินเข้ามาและได้แปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหลังจากเทขายเหรียญดิจิทัลมาเป็นเงินบาทก็ได้นำเงินสดไปมอบให้กับบอสแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อเป็นการคัดเอาไม่ให้ถึงตัวเมื่อพบว่าแก๊งนี้ไม่ธรรมดามีคนไทยร่วมกันเป็นหัวหน้าขบวนการร่วมกับแก๊งจีนเทาด้วยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งให้พลตำรวจตีอธิพงศ์ศิวาภัยผู้บังคับการตำรวจปอท.สืบสวนจนทราบว่าบอสคนไทยกำลังเดินทางไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคิงโรมันฝั่งลาวเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปสะกดรอยติดตามอยู่เกือบสัปดาห์กระทั่งจับได้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ยังมีคนไทยเรานี่แหละที่เป็นทั้งใช้คำว่าเป็นมือเป็นไม้ในเคสนี้เนี่ยเห็นเลยว่าไม่ใช่เป็นมือเป็นไม้นะครับเป็นตัวหลักในการสร้างกลยุทธ์สร้างคอนเทนต์สร้างสคริปต์สร้างวิธีการเปิดบริษัทบางหน้าแล้วก็รับสมัครคนไทยไปเป็นพนักงานออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์คือเป็นตัวหลักเลยไม่ใช่แค่เป็นมือเป็นไม้แต่เป็นมือเป็นไม้เนี่ยคงเป็นพวกบัญชีม้าเป็นพวกซิมม้าอันนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักในการดำเนินการของธุรกิจ call center หลอกคนไทยอย่างนี้เลย
บอสคนไทยชื่อนายธนโชตอายุ33ปีซึ่งสื่อสารภาษาจีนได้จึงสมคบกับนายเกาสร้างแอปปลอมชื่อ T-Dex โดยเหยื่อ1รายได้โอนเงินไป17ครั้งสูญเงินไป22ล้าน4แสนบาทและเงินถูกฟอกไปในกระเป๋าดิจิทัลส่วนตัวเพื่อตัดตอนไม่ให้ถึงบอสจีนเทาและบอสคนไทยโดยนายธนโชตและภรรยาซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าไฮโซน้ำแข็งแต่ตำรวจปอทได้แกะรอยจนพบเส้นเงินโยงถึงกันโดยทั้งหมดมีการปรึกษาหารือกันระหว่างนายธนโชตถึงการคิดคอนเทนต์ในการสร้างเพจหลอกเหยื่อกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ครับเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับที่มีการวางแผนการดำเนินการอย่างดีนะครับทางกองกับการหนึ่งนะครับก็ได้มีการร่วมมือกับทางสำนักอัยการสูงสุดนะครับในการตั้งรูปคดีมีเหยื่อที่หลงเชื่อไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า30ถึง40รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยน่าจะมากกว่า40ถึง50ล้านบาทเราได้มีการยึดทรัพย์นะครับแล้วก็มีการประสานงานร่วมการทำงานกับสำนักงานปปง.นะครับก็จะมีโปรเซสในขั้นต่อไปในการคุ้มครองสิทธิ์ของเหยื่อที่ผ่านมาครับปฏิบัติการล็อกสตาร์ครั้งนี้จึงจับผู้ต้องหาได้6รายทั้งหมดถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำโดยนายเก่าให้การปฏิเสธอ้างว่าที่ร่ำรวยเพราะกู้เงินมาจากภรรยามาใช้ส่วนนายธนโชตและไฮโซน้ำแข็งเมืองหน้าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและนำเงินมาลงทุนต่อยอดในธุรกิจเครื่องสำอางแต่จากพยานหลักฐานพบว่าได้ร่วมกับแก๊งจีนเทาเป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลอกลวงเหยื่อคนไทยด้วยกันสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานการเมืองของสหราชอาณาจักรเกิดการพลิกขั้วจากฝ่ายขวาเป็นฝ่ายกลางซ้ายนะครับหลังจากที่นายคีย์สตาร์เมอร์พาพรรคแรงงานชนะการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างถล่มทลายเหนือพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีริชิสุนักที่บริหารประเทศมานานถึง14ปีก็ทำให้นายสตาร์เมอร์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับผลการนับคะแนนที่ประกาศออกมาล่าสุดพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคสายกลางซ้ายนะครับกวาดที่นั่งในรัฐสภาไปได้ถึง412ที่นั่งจากทั้งหมด650ที่นั่งเพิ่มมาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถึง211ที่นั่งขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีริชิสุนักได้ไป121ที่นั่งลดลงถึง250ที่นั่งซึ่งสะท้อนถึงผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคอนุรักษ์นิยมแต่นั่นก็ทำให้พรรคแรงงานกลับคืนสู่อำนาจในรอบ14ปีนะครับทำให้นายเคียร์สตาร์เมอร์หัวหน้าพรรคกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรโดยนายสตาร์เมอร์บอกว่าค่ำคืนนี้ประชาชนชาวอังกฤษทั่วประเทศได้ส่งเสียงออกมาแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อยุติการเมืองแห่งการหวังผลกลับคืนสู่การเมืองเพื่อการบริการสาธารณะนายสตาร์เมอร์จะขึ้นสู่อำนาจในช่วงเวลาที่ประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายโดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจที่เชื่องช้าอีกตำแหน่งที่น่าจับตาก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของสหราชอาณาจักรโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าเรเชลรีฟวัย45ปีเคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษมีแนวทางที่ยึดมั่นในมาตรการการคลังอย่างเข้มงวดไม่นิยมการกู้ยืมเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายรายวันและจะให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลต่างๆของรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะครับเธอย้ำด้วยว่าชาวอังกฤษต้องการความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการมีวินัยที่เข้มแข็งเรื่องการเงินการคลังสาธารณะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้มีสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมสอบตกไปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีลิสทรัสกรันชัพรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเจคอบรีม็อกซ์รัฐมนตรีกระทรวงธุรกิจพลังงานและนโยบายอุตสาหกรรมและเพนีมอร์ดันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกของสหราชอาณาจักรนะครับขณะที่กระบวนการถ่ายโอนอำนาจก็เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีริชิสุนักได้ประกาศลาออกอย่างเป็นทางการหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงซึ่งนายสุนักได้ยอมรับความพ่ายแพ้และโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับนายสตาร์เมอร์แล้วโดยเขากล่าวว่าอำนาจการบริหารประเทศได้ถูกเปลี่ยนมืออย่างสันติและเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความปรารถนาดีจากทุกฝ่ายจากนั้นนายสุนักก็เดินทางไปยังพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3และกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งส่วนนายสตาร์เมอร์ก็เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและรับคำเชิญจากพระมหากษัตริย์ให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็นทางการหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่พระราชวังบักกิงแฮมนายสตาร์เมอร์ก็เดินทางไปที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งต่อนะครับ
มีกลุ่มผู้สนับสนุนมาคอยต้อนรับเป็นจำนวนมากเขาได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศและรัฐบาลของเขาจะรับใช้ประชาชนทุกคนครับคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศความสวยงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟสุดยิ่งใหญ่ที่National Mall กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติหรือวันสถาปนาประเทศสหรัฐปีที่248มีประชาชนหลายพันคนมารับชมการแสดงดอกไม้ไฟที่ส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าเป็นเวลายาวนานถึง17นาทีนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ